วัสดีค่ะเพื่อนวันนี้หนังมาสตอรี่จะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูกันนะคะว่าเจ้าลูกกล้วยน้ำว้าด่างนะคะระหว่างน้ำว้าค่อมด่างนะคะกับว้าไอศครีมนะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะเพื่อนๆจุดแตกต่างนะคะแทบมองไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะเขาจะแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเรามองเผินๆเราอาจจะไม่เห็นได้ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนเจ้าลูกของว้าค่อมด่างนะคะนี่คือน้ำว้าค่อมด่างค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะเนี่ยพอเขาปีกออกมาแล้วนะคะเขาออกมาเป็นลูกแบบนี้ลูกเขาจะออกเป็นสีเขียวขาวนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่มองชัดๆนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นลายเขียวขาวค่ะสีจะออกชัดเจนมากเลยนี่เพื่อนจะดูเนี่ยถ้ามองตรงนี้จะชัดมากกว่านะคะนี่เขียวขาวเลยเห็นไหมคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าจุดสังเกตของเขาอย่างนะคะคือต้นเขาไม่ได้สูงมากนะคะต้นเขาอาจจะส่งชื่อเลยค่ะเพื่อนๆน้ำว้าคอมนะคะก็คือจะแค่นี้ประมาณ150-60เซนแค่นั้นเองค่ะก็จะแบบออกปลีใหญ่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยได้เครือใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากเพื่อนๆมาดูสิคะนี่ตรงนี้นะคะสีชัดมากดูสิคะแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวขนาดต้นเล็กๆแค่นี้นะคะไม่หักนะคะแล้วอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เราจะพาเพื่อนไปดูนะคะก็คือเจ้าว้าไอศกรีมโอ้เพื่อนๆมันมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่เลยเขาอะเต็มแล้วนะคะเนี่ยออกมาเต็มแล้วจะเพื่อนๆจะสังเกตเลยว่าลายเขาเนี่ยจะชัดมากเนี่ยดูลูกนี้เลยดีกว่าชัดมากเลยค่ะเขียวขาว2ต้นเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าน้ำว้าค่อมนะคะเหมือนกันค่ะเป็นน้ำว้าค่อมด่างนะคะเพื่อนต้นก็จะแค่นี้ก็มีลูกแบบใหญ่มากไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูเจ้าไอศครีมกันนะคะนี่คือเจ้าน้ำว้าไอศครีมด่างของเราค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเขาจะสูงมากนะคะเพื่อนๆก็คือจะสูงแต่อาจจะไม่ได้สูงเท่าเจ้าฟลอริดาของเรานะคะแต่ว่าก็สูงค่ะแล้วก็ลูกของเขานะคะจะสังเกตเลยว่าเป็นสีเขียวเหลืองเพื่อนๆเห็นไหมนี่เขียวเหลืองชัดเจนเลยค่ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะเห็นลูกเขียวเหลืองแบบนี้แล้วแต่ไม่รู้จักต้นนะคะว่าคืออะไรเพื่อนๆก็สังเกตได้เลยนะคะว่าอาจจะคิดได้เลยนะคะว่ามันจะเป็นต้นกล้วยน้ำว้าไอศครีมด่างนั่นเองค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็คือ2ข้อต่างๆนะคะที่อาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามไปค่ะแต่ว่าหลังมาสตอรี่ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะดูแล้วก็รู้จักไว้นะคะว่าเจ้าว้าค่อมไอศครีมนะคะกับว้าค่อมด่างของเรานะคะมันต่างกันเล็กน้อยเองค่ะในขณะที่เพื่อนๆนะคะอาจจะหลงลืมนะคะเจ้าต้นกล้วยที่มันเคยทำราคาสูงปรี๊ดขึ้นหยาดแม่นะคะแต่ว่าเพื่อนๆยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ยังเลี้ยงแล้วก็ยังรักษาเขาไว้ได้ใจนะคะหลังจากนี้นะคะเขาก็จะออกหน่อให้เราเยอะมากแล้วก็จะให้ลูกเราอร่อยๆเยอะมากเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหลังมาสตอรี่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวครั้งหน้าหลังมาสตอรี่จะพาไปชมสวนสวยๆของเรากันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Mastery.